พบว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้ขัดขวางหรือบังคับใครในการที่จะทำงานหรือไม่ทำงานเราให้อิสระทางความคิดครับว่าใครที่เห็นหรือชอบหรือเข้าใจยังไงก็เป็นความจริงนะครับเราไม่ได้ขัดขวางหรือหลบโทษกับคนเหล่านั้นประการใดทั้งสิ้นในวันนี้พวกเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เราก็มาทำหน้าที่ของเราก็คือได้รับคำสั่งให้ดูแลครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่ได้ให้เกียรติพวกเรานะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ให้เกียรติพวกเราแล้วก็มาเยี่ยมพวกเราครับขอบคุณครับผมเบอร์ดังๆนะยังรับตลาดนะครับท่านรองตลาดครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับพี่น้องท่านสื่อมวลชน18:18 นท่านยืนยันให้พวกผมหน่อยครับว่าพวกผมไม่ได้บุกเข้ามาในสถานที่ราชการกระทรวงแรงงานและไม่ทำร้ายทรัพย์สินเงินทองข้าวของซึ่งมาจากภาษีากรของพี่น้องประชาชนและไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือสื่อมวลชนใดๆเพราะเราเกรงว่าหลังเรากลับไปแล้วจะมาสร้างเรื่องตั้งข้อหาให้แก่พวกเราข้อหาก่อการร้ายของผม2 คดีก็พอแล้วครับติดสภากับส่วนตะบูวันนี้ถ้ามาแค่นี้พี่เหลิมจะเห็นน้องเป็นกบฏก็ยินดีรับคดีที่3นะพี่ครับแต่อย่าเลยนะครับเสียเวลาแล้วเพราะนั้นท่านยืนยันให้พวกเราหน่อยว่าไม่มีเหตุการณ์ทำนองนั้นเกิดขึ้นใช่ไม่ใช่ครับครับท่านยืนยันได้ครับว่าท่านมาเพื่อความสงบครับแล้วก็ครับก็ขอบคุณครับที่ท่านมาด้วยความสงบและความเรียบร้อยครับท่านมาด้วยความดีครับมาด้วยความที่มาแจ้งให้พวกเราทราบไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เกิดความเสียหายเพราะเขาต้องมาแจ้งพวกเราประการขอบคุณมากครับและแล้วสุดท้ายนี้ที่รองปลัดครับและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายรวมทั้งสื่อมวลชนอาจจะเป็นคนสุดท้ายแล้วอยากจะขอร้องให้ท่านออกจากกระทรวงแรงงานสักวันนี้ช่วงนี้ท่านไปเก็บข้าวของท่านมาร่วมกับเราข้างนอกนะครับเราให้โอกาสของท่านสักเวลาสักชั่วครู่นะครับท่านจะตัดสินใจประการใดก็แล้วแต่ท่านเราจะให้เวลาท่านประมาณครึ่งชั่วโมงครับ30 นาทีขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณท่านข้าราชการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านรองปลัดนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากที่ท่านยืนยันว่าพี่น้องประชาชนน่ารักนะครับท่านรองปลัดก็น่ารักเหมือนกันครับข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกท่านก็น่ารักครับ